ุดท้ายนะครับที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดให้ท่านแสดงความเห็นนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการที่จะเฉือนผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งมีพื้นที่ป่าทั้งหมด1,400,000 ไร่นะครับเอาไปสัก 265,000 ไร่ไปเป็นสปก.ให้กับบรรดาผู้ที่อยู่มาก่อนดั้งเดิมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็อย่างที่เราทราบกันนะครับด้วยความแรงของแฮชแท็กนะครับเซฟทับลานในช่วงหลายวันที่ผ่านมาติดเทรนด์ Twitter หรือว่า X นะฮะอันดับหนึ่งมาตลอดแล้วก็ติดเทรนด์กันอยู่หลายวันส่วนใหญ่ก็คือไม่เห็นด้วยนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับพอผ่านพรุ่งนี้ไปแล้วซึ่งก็เปิดมาตั้งแต่วันที่28มิถุนายนพอถึงพรุ่งนี้นะครับทางกรมอุทยานแห่งชาติก็จะรวบรวมความเห็นทั้งหมดส่งเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน30วันนะแล้วที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะเท่าที่ดูก็เราน่าจะคาดคะเนได้แหละว่าคนแห่กันไปเซฟทับลานเนี่ยนะก็คือคนแห่กันไปไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยฮะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า 265,000 ไร่ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีชาวบ้านอยู่มาก่อนดั้งเดิมก่อนปีพ.ศ. 2524นะครับคนที่อยู่มาก่อนดั้งเดิมไม่เกิน 58,000 ไร่ใช่ไหมฮะและจริงๆใน 58,000 ไร่นี่นะฮะไม่รู้ว่าทับซ้อนกับบรรดาผู้ที่เข้าไปสร้างรีสอร์ทสร้างโรงแรมสร้างบ้านพักตากอากาศเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ เพราะตามตัวเลขกลมๆเนี่ยพวกเนี่ยมีประมาณ 12,000 ไร่คือเราก็ไม่ทราบว่าใน 265,000 ไร่เนี่ยนะฮะมันไม่ทั้งหมดแน่คนที่อยู่มาก่อนเนี่ยนะฮะก็รวมถึงผู้ที่ร่วมพัฒนาชาติไทยในอดีตใช่ไหมที่ได้รับการจัดสรรให้อยู่ในพื้นที่ตรงบริเวณนี้คนละ10กว่าไร่20ไร่นะครับรวมแล้วไม่เกิน 58,000 ไร่แต่ว่าใน 58,000 ไร่เนี่ยมันรวม 12,000 ไร่ของคนที่ได้รับการเปลี่ยนมือมาแล้วก็ไปสร้างบ้านสร้างโรงแรมหรือเปล่าคือบางคนที่ได้ที่ดินมาเพื่อทำกินจริงอาจจะไปขายต่อมันก็เลยไปอยู่ในมือของนายทุนถูกต้องแต่มันรวมอยู่ใน 58,000 ไร่นี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะคือจริงๆเนี่ยชาวบ้านที่อยู่มาก่อนดั้งเดิมนะฮะก็ไม่ใช่น่ารักทั้งหมดนะใช่ไหมฮะเราก็รู้กันอยู่ชาวบ้านที่อยู่มาก่อนเนี่ยบางคนก็เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือแล้วไม่ใช่เปลี่ยนมือทอดเดียวนะบางทีเปลี่ยนไป 2-3 ทอดแล้วนะเห็นไหมฮะบางทีเปลี่ยนให้คนนี้ผมได้รับสิทธิ์อยู่มาก่อนดั้งเดิมนะฮะผมก็ขายคุณธีระคุณธีระก็มาสร้างรีสอร์ทนะฮะแล้วก็คุณธีระก็จะไปบังเอิญไปมีเมียต่างประเทศอาจจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ขายที่นี้ให้อีกคนนึงอีกเปลี่ยนไป 2-3 ทอด2ทอด3ก็มีแล้วนะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูว่าที่ประชุมครม.เวลาฟังความเห็นที่รวบรวมมาจากกรมอุทยานแห่งชาติแล้วจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ที่สภานะครับที่สภาทางด้านสมาคมอุทยานแห่งชาตินะครับคุณพระสิทธิ์เอียวพาณิชย์พร้อมกับคุณพานุเดชเกิดมะลิประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรและเครือข่ายพันธมิตรนะครับไปยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติที่สภาคุณพานุเดชบอกนะครับว่าเนื่องจากครม.มีมติเมื่อเดือนมีนาคมปี66ให้เพิกถอนพื้นที่ป่าออกไปแต่ในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมามีความพยายามที่จะนำประเด็นนี้ไปให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นคนดำเนินการอนุมัติเพิกถอนพื้นที่อุทยานใหม่โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่อยู่มาไม่เกินปี57ตามประกาศอุทยานแห่งชาติปี62ได้มีการผ่อนปรนให้สามารถอยู่ในพื้นที่ได้แต่ว่ากลุ่มที่มีพื้นที่แสนกว่าไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการติดตามการดำเนินคดีการตรวจสอบหลายๆแปลงอยู่ในระหว่างคำพิพากษาของศาลอยู่ซึ่งประเด็นตรงนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าถ้าเราเหมาเข่งกลุ่มประเด็นปัญหาทั้ง3พื้นที่มารวมกันแล้วเพิกถอนจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานก็คงจะเป็นการไม่สมควรจะเหมือนกับการนิรโทษกรรมผู้ที่อาจจะทำผิดในพื้นที่ตรงนี้และอยู่ในกระบวนการอยู่นะฮะก็พูดง่ายๆว่าคืออย่าให้ทั้ง 265,000 ไร่เนี่ยเป็นที่สปก.ไปทั้งหมดเพราะว่าใน 265,000 ไร่มันมีอยู่หลายส่วนมันมีทั้งส่วนที่กำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอยู่ใช่ไหมพวกในทุนมันมีพวกที่เป็นชาวบ้านอยู่จริงนะฮะมันปนกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยคุณพันธุเดชบอกว่าอย่าเหมาเข่งอย่ายกให้ทั้งหมดเชื่อว่าจนบัดนี้เนี่ยคงยากที่จะยกให้ทั้งหมดเพราะกระแสเซฟทับลานเนี่ยคัดค้านเห็นเลยนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับคุณบำรุงอยู่เจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางที่นครราชสีมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับว่าที่ผ่านมาพื้นที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์มีอยู่ประมาณ4ตารางกิโลเมตรในจำนวนนี้มีพื้นที่ซึ่งเป็นปัญหาทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติทับลานมากถึง 80% หลังทำการสืบค้นจึงพบว่าพื้นที่ชุมชนแห่งนี้มีการตั้งชุมชนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ซึ่งต่อมามีการก่อตั้งโรงเรียนประถมศึกษาของชุมชนโนนสมบูรณ์แห่งแรกเมื่อปี2510นะครับหลังมีการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อปี24ส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ของทางเทศบาลเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับรับราชการครูที่นี่ปี2522มีนักเรียน 1,500 กว่าคนมีโรงเรียนมีวัดมีโรงพยาบาลตำบลสมัยนั้นเรียกสถานีอนามัยอยู่มาวันหนึ่งเราก็รู้ว่าเราอยู่ในเขตอุทยานซึ่งคนหนาแน่นมากมาดูสถานที่จริงผมอยากให้ท่านทั้งหลายมาดูสถานที่จริงก่อนที่จะเข้าไปบูลลี่กันแล้วก็ไปเซฟนะครับมันเป็นคนละพื้นที่ผมอยากให้มาดูพื้นที่จริงนะครับแล้วก็มันจะอยู่ห่างจากแนว43นี่ประมาณ 2-3 กิโลเมตรในส่วนของที่ทำกินมีนามีไร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้ลุกแล้วในแนวเขตปี43เพราะว่ามันเป็นเขื่อนในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี่ครับคุณบำรุงก็บอกว่าที่ไปเซฟทับลานเซฟทับลานเนี่ยคงไม่ได้หมายถึงว่าทั้ง 265,000 ไร่เนี่ยจะไม่ให้เลยนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือคงจะไม่ละเอียดขนาดนั้นคงจะให้สำหรับชาวบ้านที่อยู่มาดั้งเดิมจริงๆแล้วก็ไม่เปลี่ยนมือนึกออกมั้ยฮะไม่เปลี่ยนมือส่วนชาวบ้านที่อยู่มาดั้งเดิมแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคุณน่ะเปลี่ยนมือไปให้กับคนอื่นแล้วตรงนี้จะถูกคัดแยกออกมาผมเชื่อว่าคงจะไม่รวมทั้งหมดไม่ใช่คำว่าเซฟทับลานคือไม่ให้เลยสักไร่หนึ่งก็ไม่ให้คงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอย่างน้อย 58,000 ไร่เนี่ยต้องพิสูจน์ต้องคัดแยกใช่ไหมใช่ก็ทางรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติก็สั่งเรื่องนี้เหมือนกันใช่ใช่ไหมใช่ก็ติดตามต่อไปพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับท่านผู้ชมฮะ12กรกฎาคมใครยังไม่ได้แสดงความเห็นก็เชิญนะฮะเชิญเข้าไปนะครับ24ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ